เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรามีปัญหากับคนรอบกายบางทีเราสื่อสารกันไม่ได้บางทีเรารู้สึกไม่พอใจกันเป็นทุกเวลาอยู่ใกล้กันสิ่งทั้งหมดนี้มันเกิดจากการเราไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของเขาและเราอ่ะคืออะไรวันที่ตัวฉันจะเป็นความต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความต้องการธรรมดาเช่นเราบอกว่าทำไมเธอไม่ตอบข้อความฉันเพราะเราต้องการให้เธอใส่ใจอันนี้เขาเรียกว่าความต้องการผิวฮะแท้ที่จริงมันอาจจะมีความต้องการที่ลึกมากกว่านั้นก็ได้คำถามคือต้องถามตัวเองว่าทำไมเราต้องการให้เขาใส่ใจเราเราอาจจะได้คำตอบว่าเราต้องการให้เรารู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือเปล่าเราต้องการให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญสำหรับเขาไหมถ้าเราสามารถแกะได้ว่าความต้องการที่แท้จริงลึกๆที่อยู่ภายใต้ความต้องการผิวของเราคืออะไรเนี่ยเราจะรู้วิธีเติมความต้องการนั้นด้วยตัวเองได้ครับแล้วเมื่อเราเติมความต้องการนั้นด้วยตัวเองได้สเต็ปต่อไปนั่นแหละคือการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนอื่นด้วยนั่นก็คือเราก็ต้องหาอีกว่าที่เขาบอกเราว่าฉันไม่มีเวลาตอบเธออย่างเงี้ยอันนี้เป็นความต้องการผิวๆฮะแต่ความต้องการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความต้องการในนี้ของเขาคืออะไรถ้าเราแกะได้เมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรากับเขาจะจูนกันที่ส่วนลึกมันจะไม่ใช่การคบกันแบบตื้นๆผิวๆแต่จะเป็นการคบกันที่ส่วนที่ลึกที่สุดของภายในและนั่นแหละที่มาของคำว่าconnection หรือการเชื่อมต่อกันหากคน2คนสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้น1คืออยู่ใกล้กันมีความสุข2อยากจะหาเวลามาอยู่ใกล้กันและ3ครับคือคบกันมีสัมพันธ์กันแล้วชีวิตก้าวหน้ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นระดับจิตใจยกขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคที่คุณต้องเรียนรู้ครับนั่นก็คือการผูกสัมพันธ์โดยการเจาะความต้องการที่ลึกที่สุดของกันและกันและนี่คือบทเรียนที่จะเกิดขึ้นกับหลักสูตร Grow X Master Pop ครับผมจะพาคุณไปรู้จัก10กฎของความสัมพันธ์ครับว่า10กฎไหนที่ต้องทำและ10กฎไหนที่ห้ามทำ2เราจะพาคุณไปพบกับคน10ประเภทในความสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ใกล้กับคนประเภทไหนอยู่คนประเภทไหนต้องรับมือยังไงคนประเภทไหนต้องจัดการยังไงและคนประเภทไหนจะอยู่ร่วมอย่างไรให้มีความสุขได้3ก็คือเวิร์คช็อปพิเศษที่ทำให้คุณได้ค้นพบว่าจริงจริงแล้วเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์คุณเป็นคนแบบไหนและคุณต้องการอะไรกันแน่เพราะในเรื่องความสัมพันธ์จะไปผูกความสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้คนแรกที่คุณต้องผูกสัมพันธ์ด้วยได้คือตัวคุณก่อนเลยเมื่อคุณรู้จักตัวเองเต็มที่นั่นแหละคุณจะสามารถผูกความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพกับคนรอบกายได้หลายคนที่เคยเรียนหลักสูตรนี้กับผมไปนะครับเขาค้นพบว่าตัวเขาสามารถเป็นตัวเองได้มากขึ้นรักตัวเองได้มากขึ้นอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขอยู่ที่บ้านเจอสามีภรรยาเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามเขาสามารถรับมือได้ทุกที่แล้วเมื่อมันเกิดผลอย่างนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรทำงานได้ดีกว่าเดิมหาเงินได้ดีกว่าเดิมความสุขในบ้านก็ดีขึ้นกว่าเดิมในเมื่อพวกเขาทำได้คุณก็จะเป็นคนต่อไปที่ทำได้เช่นกันรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ผมไม่เอาเลยสักบาทนะครับยกให้กับเราหมดเลยเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ไว้พัฒนาชีวิตวัยรุ่นไว้ช่วยชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมหากคุณอยากรักตัวเองมากขึ้นรักคนรอบกายมากขึ้นนี่คือโอกาสที่ดีของคุณครับเกล้า F Master Popวันที่ตัวฉันจะตื่น